วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟดีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาต้นไม้มงคลนะคะที่หลายบ้านนิยมนะคะเพื่อเรียกโชคลาภนะคะมาฝากกันก็คือต้นวาสนานะคะแต่ในปี2563นี้วันใดควรที่จะปลูกต้นวาสนามั่งนะคะและปลูกในทิศไหนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe คือต้นวาสนานะคะต้นวาสนานะคะจัดเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะว่านะคะเป็นต้นไม้มงคลที่หลายๆคนชอบปลูกนะคะเพราะปลูกง่ายแถมการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากมีกลิ่นหอมและที่ไม้มงคลต้นนี้นะคะจะให้ความเป็นมงคลกับคนในบ้านได้ดีมากๆเลยค่ะซึ่งนะคะการที่ต้นวาสนาออกดอกแสดงว่าเจ้าของบ้านกำลังมีโชคมีลาภมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะถ้าเกิดต้นวาสนาออกดอกนะคะหลายๆคนนิยมเอาไปตีหวยกันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าวิธีปลูกวาสนาอย่างไรให้สวยและออกดอกค่ะวาสนาต้องโดนแดดแต่พอเพียงนะคะต้นนี้ชอบแดดแต่ถ้าโดนมากไปใบจะไหม้ดังนั้นบริเวณที่คุณปลูกควรโดนแดดสักครึ่งวันจะกำลังดีนะคะหรือปลูกในที่มีแดดรำไรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งนะคะการรดน้ำต้องรดน้ำปานกลางนะคะต้นวาสนานะคะไม่ต้องการดูแลมากนะคะซึ่งต้นวาสนาก็ตอบโจทย์ได้เพราะอาทิตย์หนึ่งคุณรดน้ำครั้งหรือ2ครั้งยังได้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบดูแลสวนนั่นเองค่ะปลูกในกระถางนะคะก็ออกดอกได้ค่ะซึ่งต้นวาสนาเองก็เหมาะในกระถางด้วยนะคะหรือจะปลูกเป็นต้นไม้ริมรั้วด้วยก็ได้นะคะการขยายพันธุ์ค่ะปักชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเพราะแค่ตัดเป็นท่อนๆไปแช่น้ำไว้จนเริ่มเห็นรากแล้วนำไปปลูกได้เลยค่ะโดยแต่ละท่อนควรยาวอย่างน้อยสักฟุตหนึ่งค่ะหรือยาวกว่า30เซนนะคะแช่น้ำสักเดือนก็ได้แล้วนะคะหรือนำผลของต้นวาสนาไปปลูกก็ได้ค่ะดอกวาสนาที่หลายๆคนเห็นนั้นจะยากนะคะผลก็วาสนาก็ยิ่งยากกว่าอีกค่ะแต่ถ้าคุณเห็นผลหรือลูกที่ต้นวาสนาแล้วคุณสามารถเอาไปปลูกเป็นต้นไม้ได้ง่ายเลยนะคะซึ่งทีนี้นะคะการปลูกวาสนาอย่างไรถึงจะได้โชคนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของต้นวาสนาก็คือยังให้ร่มเงานะคะแล้วก็เป็นรั้วบังตาได้ดีนั่นเองค่ะส่วนใครที่คิดจะปลูกวาสนานะคะตามตำราโบราณแนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและควรปลูกในวันอังคารค่ะโดยให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกจะดีที่สุดนะคะเพราะเชื่อกันว่าวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เหมาะสมกับผู้หญิงนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้นะคะประโยชน์ของต้นวาสนานะคะ1ค่ะมีความเชื่อว่าจะให้โชคลาภยามออกดอกค่ะซึ่งจะทำให้หลายๆคนถูกหวยบ่อยนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงนะคะต้นวาสนานะคะเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้หลายๆคนนะคะเอามาปลูกในบ้านก็ได้นะคะหรือตามอาคารก็ได้นะคะเพราะช่วยนะคะในการฟอกอากาศได้ดีนั่นเองค่ะส่วนใบวาสนานะคะก็ใหญ่นะคะเวลาร่วงนะคะก็เก็บง่ายกวาดง่ายไหนนะคะจะให้คุณมากๆในปี2563นะคะคนเกิดวันแรกคือวันจันทร์นะคะเพราะว่าวาสนานะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยปลูกวาสนาราชินีนะคะจะได้บุญสูงวาสนาอธิษฐานจะสมหวังดั่งใจหรือจะเป็นวาสนาชนิดอื่นก็ได้นะคะวันที่2ที่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งคือพุธวันที่2นะคะที่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งก็คือคนเกิดวันพุธค่ะคนเปิดวันพุธนะคะในปี2563นี้ต้นวาสนานะคะจะให้คุณนะคะเกิดความสุขสมหวังดังใจปรารถนานะคะคิดสิ่งใดได้ดังนั้นนั่นเองค่ะวันที่3นะคะที่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งก็คือคนเกิดวันเสาร์นะคะต้นวาสนาจะทำให้คนเกิดวันเสาร์นะคะเกิดแรงบันดาลใจเกิดความสุขสมหวังดังปรารถนานั่นเองค่ะลองไปหากันปลูกนะคะสำหรับคนเกิด3วันนี้นะคะให้คุณแน่นอนนะคะสำหรับปี2563นี้นะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Lovely Home ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ